สวัสดีครับคุณก๊อตนะครับวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้นะครับคุณก๊อตจะพาไปดูการเรียนออนไลน์นะครับผ่านระบบ DLTV นะซึ่งคุณก๊อตจะเข้าไปโหลดแอป DLTV นะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าการเรียนออนไลน์ในนี้เป็นยังไงนะครับช่องที่ออกอากาศสดอยู่ตอนนี้ก็จะมีวิทยาศาสตร์ป.3วิทยาศาสตร์ป.6นะครับอันนี้นะครับคราวนี้เราจะไปที่คณิตศาสตร์นะครับเข้าไปดูเราก็จะเจอนะครับครูกำลังสอนอยู่เลยและเข้าไปเจอตรงนี้ครับดูครับดูกล่องความคิดเห็นนะครับพิมพ์อะไรกันเยอะแยะเลยลิซ่าก็มีนะครับไม่อยากเรียนชื่อนั้นชื่อนี้เข้าคุยได้แต่ดูไม่ได้อ่ะแบมแบมก็มีนะครับใช่ไม่มีใครสนใจทุกคนรู้ผมต้องการคนคุยด้วยแต่กลับไม่มีผมก็จะปวดมาแล้วนะครับคนแรกโอ้พิมพ์อะไรเยอะแยะอีโมจินะครับรูปนิ้วไปต่อครับภาษาไทยเราไปดูครับภาษาไทยภาษาไทยป.4ครูก็หลักสอนเลยนะครับเราก็ไม่อยากเรียนเราก็ไม่อยากเรียนคือยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับการเรียนเลยที่ครูสอนเลยนะครับไปต่อครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราจะไปดูกำลังสอนนะครับเกี่ยวกับแผนที่อยู่นะครับเราชื่อโอ้เราชื่อประกาศชื่อกันด้วยนะครับในคอมเมนต์นะครับเสียใจจังโควิดระบาดเราเป็นไข้นะครับต่อจากนี้ครับไปที่ป.6โอ้โหป.6นะครับอ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยยังไม่มีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยนะเนี่ยบอกรักกันด้วยนะครับโอ้โหเนาะยาวดีอะไรเนี่ยดีเริ่มมีคนป่วนครับเห็นไหมป่วนมาแล้วดีระเบิดเวลาระเบิดเวลาดีมาคนบอกพอก็พอนะครับจะเรียนลำคาญส่งดีก็ส่งต่อไปนะส่งต่อไปเรื่อยโอเคนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการเข้ามาดูนะครับการเรียนออนไลน์นะครับผ่าน DLTV นะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเด็กๆนะครับก็ที่ตั้งใจเรียนสามารถเรียนได้นะครับเด็กๆที่เขาว่างเขาไม่ได้มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับเขาก็เนี่ยครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาปั่นป่วนในคอมเมนต์แต่ละช่องแต่ละได้นะครับตามจริงก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็คือบางคนเขาเรียนอยู่เขาได้อยู่นะครับแต่ถ้าการแก้ปัญหาก็คือเราก็ขยายจอให้ใหญ่ซะไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์หรือก็ถ้ามีผู้ใหญ่ดูอยู่ครับคอยกำกับมีผู้ปกครองครับคอยดูแลครับเราก็สามารถเรียนได้นะสามารถใช้ได้นะครับแต่ในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในคลิปนี้ที่เราเห็นนะครับคอมเมนต์ต่างๆนะครับมันก็มีทั้งมันไม่เหมาะสมไม่ดีนะครับไม่ควรทำนะครับสำหรับคนที่เข้าไปก่อกวนนะที่ตั้งใจก็เรียนกันอยู่นะครับข้อแนะนำนะครับถ้าหากนะครับผู้ปกครองนะครับดูตารางเรียนแล้วนะครับลูกของตัวเองอยู่ระดับไหนป.ไหนนะครับก็ในช่วงเวลาไหนที่จะมีการเรียนนะครับทำการเรียนก็ให้ผู้ปกครองครับช่วยนะครับกำกับดูแลนะครับก็อาจจะไม่ต้องไปดูตลอดทั้งชั่วโมงครับแต่ก็คอยดูห่างๆครับว่าลูกหลานนะครับเรียนตั้งใจดูตั้งใจฟังหรือเปล่านะครับครับก็คิดเห็นยังไงครับกับการเรียนผ่าน DLTV ในครั้งนี้นะครับคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ฝากมาได้นะครับถ้าคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ช่องครูก๊อตด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปต่อไป